แค่อะไรแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยใครชื่ออารองบอกกูมาสิโอเคพี่ซีดเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการพิเศษทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกม Hospital 666ซึ่งก็เป็นเกมแนวสยองขวัญที่เขาบอกได้แรงบันดาลใจมาจาก Escape from Backroom แล้วก็ SCP ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน่ากลัวขนาดไหนนะก็เกมก็เพิ่งเปิดแล้วก็ได้รับคำวิจารณ์แง่บวกเป็นอย่างมากอีกอย่างก็คือตัวละครเหมือนกันเป๊ะเลยก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครไหนพี่พีหันซ้ายดินี่คงจะเป็นพี่พีหรือเปล่าหรือหลอกวะโอเคช่างมันเดือใครเป็นใครก็ตามนะไปพวกเราไปเสพบรรยากาศอย่างที่เขาว่ากันเถอะออกมาได้ละท่านใครนั่งอยู่นั่นพี่พีต่อยกันได้ด้วยต่อยได้อ่ะคลิกซ้ายเหรอเออว่าต่อยกันได้อ่ะไอ้ระวังหลุดแมปนะไอพี่ต้องต่อยผมมุมนี้อ้าวปักเลยโอเคไปพวกเราไปชั้นต่อไปกันดีกว่ากด E โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะอธิบายกฎเกมนี้ให้เข้าใจง่ายๆก่อนนะเดี๋ยวงงเกมนี้เนี่ยเมื่อเราเปิดลิฟต์ออกมาเนี่ยห้องในเกมมันจะเหมือนกันหมดทุกห้องเลยแต่มันจะมีสิ่งผิดปกติเล็กๆน้อยๆในห้องเช่นรูปภาพหายน้ำรั่วหรือมีปรากฏการณ์แปลกๆเกิดขึ้นถ้ามันมีสิ่งผิดปกติพวกนี้เกิดขึ้นให้เราถอยกลับมาขึ้นลิฟต์ตัวเดิมที่เราขึ้นมาแต่หากไม่มีสิ่งผิดปกติเหล่านี้ในห้องให้เราเดินไปขึ้นลิฟต์ฝั่งตรงข้ามแต่ถ้าเกิดว่ามีสิ่งผิดปกติในห้องแล้วดันไปขึ้นลิฟต์ฝั่งตรงข้ามเราจะโดนเกมรีเซ็ตกลับมาที่ชั้นศูนย์เหมือนเดิมนะจ๊ะก็คือเริ่มใหม่นั่นแหละเอามันรีทุกรอบเลยแต่ถ้าเกิดผิดจะลงไปศูนย์เลยมีความเป็นปกติโอเคให้จำใหม่เนี่ยจำใหม่ถังระเบิดมี2อันมีถังขยะ1อันมีต้นไม้ตู้น้ำโอเคมีต้นไม้คนอยู่ฝั่งซ้ายยามีกาตู้กาแฟปฏิทินโอเคโอเคไปไปจำเราต้องไปถึงชั้น666เลย ต้องทำยี่666รอบเลยไหนดูสิมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเฮ้ยนาฬิกาสามันผิดเฮ้ยนาฬิกาสามันผิดว่ะย้อนทางกันกลับมาทางเดิมแล้วมันก็จะขึ้นไป2เฮ้ยปั่วไปเกตมั่วถูกดิต้องขึ้นไป2ปึ๊บเฮ้ยไปเกมมันถูกเว้ยมึงกล้าพูดล้อปรมาจารย์เกมผีมันคือ Acid Age version lift อันนี้มันอะรูปอะมันดูรูปมันเลยเออจะเป็นรูปบางทีรูปมันเปลี่ยนนะต้องดูมันมีรูปนี้เปล่าปกติอะมีจำได้โอเคมีนะเอ้ยมาเว้ยมาเว้ยนี่เป็นปกติไหมถังน้ำมีใช่ไหมถังน้ำมีตู้ตรงนั้นมีนาฬิกามีอันเดียวประตูเลข6นี่คือถูกใช่ไหมปกติมีเลข6อยู่ตรงประตูกี่อันเนี่ยทำไมมีเลข6เยอะจังเออทำไมมีเลข6เยอะจังวะย้อนไหมหรือว่าจะไปต่อลองดูไหมลองไปต่อไหมไปต่อจะรู้ว่ามันผิดหรือไม่ผิดไปต่อมันมีประตูเลข6อ่ะไม่รู้ดิไปต่อเหอะไหนดูซิจะลงศูนย์หรือขึ้นห้าเอ้ยไปถึง5แล้วลงศูนย์นี่เป็นไงศูนย์ตั้งแต่ตอนนี้เลข6ไม่มีใช่ไหมไม่มีจริงด้วยประตูไม่มีเลขเฮ้ยเราจะอยู่ที่นี่ตลอดไป 5 minutes later ไล่เลยกลับเลยโอ้ยโอ้ยกำลังการตกเลยกูกลับเลยจะเสียไอ้เหี้ยไอ้กูสอนเลยไอ้กลัวแล้วตอนนี้กูกลัวแล้วยังไงก็ช่างอ่ะเมื่อกี้มันอะไรสติไปแล้วเจ็บเป็กเมื่อกี้คืออะไรกูตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปมันก็เริ่มเล่นเราแล้วล่ะโอ้โหกลับเลยโอ้ถ้าเกิดเราเดินไปชนจะเป็นไงอยากรู้ไหมอ้าวอยากรู้เหมือนกันแหละสักหน่อยดิไอ้กูอยู่ในลิฟต์ให้ป้ามันขำมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้คีย์บอร์ดกดให้เลยโอ้เกมเลย
มันกดได้เลยโอเคทีหลังก็อย่าอยากรู้เลยโอเคอะไรมันกดได้เลย5 minutes later โอเคผู้ชมเมื่อกี้พอเราวิ่งไปโดนกำแพงตรงหน้านั่นนะมันก็ทำการออกเกมให้เลยผู้พัฒนาค่อนข้างกวนตีนเลยนะโอเคเราไปกันต่อดีกว่าถ้าเกิดเจออะไรผิดปกติก็กลับเลยแล้วกันอย่าลิอาจไปแตะมันเดี๋ยวมันปิดเกมให้อาจจะมีจับโอ้อะไรเนี่ยกล้องวงจรปิดเอ้ยไม่ใช่ไอ้สโมกอะลามเต็มไปหมดเลยปิดกลับเลยไปเหอะข้างบนเต็มเลยอ่ะเริ่มจะน่ากลัวแล้วนะเด็กเกมเมื่อไหร่จะมีจัมสแกร์นี่แหละกูว่านี่แหละโดนไล่เฮียประตูปกติดีแม่งปกติเกินไปไฮย่าหลอนแล้วตอนนี้มันอาจจะกระโดดออกมาจากเก้าอี้นะเฮ้ยฉันเจ็บมากเร็วเหมือนเดิมเอ้ยห้องนั้นเปิดห้องเปิดห้องเปิดเอาอยากรู้ไหมอ่ะก็เดินไปดิอยากรู้แม่งมีอะไรวะห้องอื่นมันเปิดแทนแล้วก็ไปเหอะอย่าไม่อยากรู้เลยเถี่ยกลัวไม่อยากรู้เลยกูแม่งปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดโอ้อยากไปไปปิดประตูปิดผมอยากรู้อะผมอยากรู้ไอ้เหี้ยแม่งมีหัววิ่งมาไอ้ผู้ชายคนนี้เดี๋ยวมันต้องทำอะไรสักอย่างแน่เออฉันไม่เอ้ยไอ้รูปมันวิ่ง exit มันวิ่งเห็นปะไหนเอ้ย exit วิ่ง exit วิ่งได้รูป exit วิ่งได้ถอยเร็วกลับเร็วปิงโอ้ยไอ้ดูนี่อย่าปิดนะอย่าปิดเดินเข้าไปชนอย่างนี้บุมแน่จริงก็จำสแกร์กูดิดังไอ้หมุนเลยจอมหัวพี่บุมหลุดเลยไอ้จอกูแม่งหมุนเต็มเลยเมื่อกี้หัวมันหลุดเลยหัวหลุดกันหมดเลย5 minutes later เอ็กซิกวิ่งป่ะเอ็กซิกไม่วิ่งรูปภาพตรงนี้กูรู้สึกว่าปกตินะมีกระถางต้นไม้กลับเลยเอ้ยแม่งไม่ปกติตรงนี้แหละเอ้ยกาดตกอยู่เลยมันอี้ได้เลยเซ็งจังเลยว่ะทุกคนเลยป่ะเมื่อกี้ทุกคนดิประตูเลข6ป้าไม่นาฬิกาเลข6เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมไม่น่ามีอะไรผิดปกติแล้วฉันไม่มีอะไรผิดปกติยกเว้นผีใส่หน้าไปกันต่อน้องๆพวกกูเล่นเป็นละแน่จริงก็ส่งดูมเดย์ออกมาด้วยว่า12อะไรมันผิดวะอะไรวะ2000 years later เอ้าไอ้เมื่อกี้กูเปิดมาแล้วกูกดปิดลิฟต์กูจบเกมเลย What the fuck ไอ้จบเกมเลยจ้าเร็วแม่งมาละเฮ้ยเอาแล้วมึงปิดลิฟต์เหรอเออกูไปเลยเพิ่งผมเพิ่งกลับเพิ่งเข้ามาเอาแล้วกูจบไปแล้วกูจบไปแล้วสกู66 is coming to steam ไอ้น้ำรั่วไอ้จบเกมเลยไอ้จบเกมเลยอ้าวหรือว่าจะพูดคำนั้นออกมาวะเดี๋ยวนี้มันยังไม่เท่าไหร่เลยยังเล่นไปไม่ถึงไหนเลยนี่แหละแม่งปกติเกินไปละเออโดนแล้วล่ะพวกกูทำใจเอาไว้รอแล้วไอ้เหี้ยต่อให้ผมมาตอนนี้กูก็จะไม่ตกใจไม่แต่เล็กน้อยอ่ะนะแน่จริงก็ออกมากูเหมือนกันกูไม่ตกใจเลยออกมาเลยจังหวะนี้แหละปกติทุกอย่างปกติดิแม่งต้องเช็คอย่างนี้ถึง600ชั้นเลยเหรอวะ เกมมึงไอ้เหี้ยแล้วมันก็ลงเอาลงก็โอเคอ๋อโอเควินเซนเบงเคทก็จบกันไปแล้วนะสำหรับรายการโอวินเล่นทีวีแล้วเกม Hospital 666ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับใครที่อยากจะเล่นก็มาลองเล่นดูนะแต่ผมแนะนำว่าให้กดปริ้นสกรีนแล้วก็แคปภาพทุกๆอย่างในเกมเอาไว้นะให้ละเอียดที่สุดเลยเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะโผล่มาตอนไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะสลับที่บ้างเพราะพอมันสลับที่ปุ๊บมันก็จะกลับมาชั้นศูนย์ทันทีเลยนะก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นก็สามารถไปเล่นกันได้4คนนะจ๊ะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องจบกันไปแล้วนะครับสำหรับ
ับใครที่มากดไลค์กดติดตามใครพวกเราทุกคนก็ต้องขอบคุณขอบใจกับแฟนๆทุกคนด้วยจนนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายก็ทุกคนครับหลังจากที่ผมโอเคพี่ซีกันไปแล้วเนี่ยผมก็ให้เบกเกียร์ใช้โปรนะสปีดรันคนเดียวแล้วก็จดบันทึกห้องที่ถูกต้องในโหมดอีซี่เพราะว่าผมสงสัยว่าเกมมันจะมีอะไรอีกไหมสรุปแล้วพอเราไปถึงชั้นประมาณสัก16หรือ17เนี่ยมันก็จะตัดเข้าสู่ห้องบอสนะครับก็จะมีบอสหลากหลายเลยนะฮะเช่นตัวที่ต้องจ้องมันไว้เหมือน SCP ฝูงซอมบี้อะไรพวกนี้เนี่ยพอเราผ่านบอสด่านแรกไปแล้วเนี่ยมันก็จะพาขึ้นเป็นชั้นที่ร้อยเลยแล้วก็เล่นแบบปกติเหมือนในคลิปอะครับเล่นจนไปถึงชั้น116แล้วก็จะเข้าสู่บอสด่าน2ทุกครั้งที่ผ่านบอสก็จะขึ้นทีละ100ชั้นน่ะนะก็วนไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ666ชั้นในเกมนั่นแหละแต่ว่าจริงๆอ่ะมันใช้เวลานานมากเลยถ้าจะเล่นกันจริงๆก็คงจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงโดยประมาณถ้ายังไงเนี่ยผมแนะนำให้เพื่อนๆที่สนใจไปลองซื้อมาเล่นกันดูดีกว่าแล้วก็เสพบรรยากาศกันเองจะได้อารมณ์กว่านะจ๊ะ